สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชตรังสริต วันนี้เวลา16บหนาฬิกายสนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายาพ,พระภักรกฐินประจำปีพุทธศักราช2561นณวัดบรวรนิเวศวิหารเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานครเป็นวัดประจำรัชกาลที่6และวัดประจำรัชกาลที่เในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จในการนี้ด้วยวัดบรวรนิเวศวิหารเดิมชื่อว่าวัดวัดใหม่ เป็นพระอา,ารามหลวงชั้นเอกชลิดราชวรวิหารสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสักดิพลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชาสมัยรัชกาลที่สพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสําคัญสององค์เป็นพระประธานโดยพระประธานองค์ใหญ่คือพระสวรรณเขตอันเชิญมาจากวัดสะตาพานจังหวัดเพชรบุรี และพระประธานที่ประดิษฐถานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตคือพระพุทธจินสีอันเชิญมาจากวัดพระศิรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธจินสีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วัดเบวิเวศวิหารถือว่าเป็นวัดที่สําคัญเนื่องจากเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ขณะทรงพระพนวดอีกทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึงสพระองค์และเป็นที่ตั้งของมหามกุฎราชวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของสงฆ์แห่งแรกในประเทศไทย เวลา17นาฬิกาเนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกถินประจำปีพุทธศักราช2561นณวัดมหาธาตุยุวราชตรังสริตเขตพระนครวัดมหาธาตุยุวราชตรังสริตเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเดิมเป็นวัดราชชื่อวัดสลักสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ท้งนี้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีสรงสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับและสรงสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหานาถพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยวัดสลักนี้เป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล ต่อมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และส,สร้างถาวรวัตถุขึ้นมาใหม่อาทิพระมนดบเป็นประธานของวัดโดยสร้างครอบพระเจดีย์ทองซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในปี2346พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนนามพระอารามว่าวัดมหาธาตุ และในปี2439รัชกาลที่5ได้พระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารซึ่งสวรรคตเมื่อปี2437ให้ปฏิสังขรณ์พระอารามจนสำเร็จและทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้เพิ่มส้อยต่อนามพระอารามว่าวัดมหาธาตุยุาราชตังสริก สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และมหาวิทยาลัยของเนการาบลูไนาดารุสรามเพื่อให้เข้าใจและรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่31ตุลาคม2561เวลา13นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของบันดาเซลีเบกาวันซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่เรียนรายวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปพิพิธภัณฑ์เครื่องราชากากุธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์นี้ในสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีโอมาอาลีไซฟุตดินพระราชบิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามองค์ปัจจุบันโปรดให้สร้างอาคารจาดัดแสดงนิทรศาการเชอร์ชิลเนื่องจากทรงชื่นชอบบทบาทและผลงานของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ต่อมาสมเด็จพระราชาธิบดีอาสนันโบเกียมูอิสซดินวัดเดละสุลต่านพระองค์ที่29โปรดให้ดัดแปลงอาคารดังกล่าวเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศาการเครื่องราชากกุกธภัณฑ์เพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศาการเรื่องงานพระราชาพิธีฉลองสิริราชาสมบัติครบ25ปีของพระองค์ ทรงเปิดอาคารแห่งนี้เมื่อวันที่30กันยายน2535และเมื่อปี2560ได้เปลี่ยนชื่ออาคารเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องราชากากุธภัณฑ์ในโอกาสงานพระราชาพิธีฉลองสิริราชาสมบัติครบ50ปีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งเป็น4ห้องได้แก่ห้องจัดแสดงเครื่องราชากากุธภัณฑ์ที่ใช้ในงานพระราชาพิธีราชาพิเศษของสมเด็จพระราชาธิบดีอัสานาันโบกียมูอิสซดตินวัด,ดาวละ ห้องจะแสดงการจำลองเครื่องทรงฉลองพระองค์และเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ส่งใช้ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ25ปีและ50ปีรวมทั้งของขวัญจากพระประมุขและผู้นำต่างประเทศพระราชยานใหญ่สององค์ที่ใช้ในฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีและ25ปี ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกราบรูนายดารุสลามซึ่งจัดแสดงประวัติศาสตร์การก่อตั้งชนชาติในอดีตแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณจดหมายและเอกสารต่างๆของสุลต่านรูนาย ประวัติการก่อตั้งประเทศที่สำคัญที่จำลองห้องลงนามสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อสงบศึกกับอังกฤษระหว่างสุลต่านซาลาฟุตดินที่2กับอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2502และต่อมาบรูไนไนด้รับเอการาชในวันที่1มกราคม2527 พิพิธภัณฑ์นี้ยังจัดแสดงสินค้าที่บรูไนค้าขายกับต่างประเทศในอดีตอาทิรังนกกระดองเต่าไข่มุกงาช้างและเครื่องเทศหลากหลายชนิดได้แก่ป่ยกัก๊กกามพลูพริกไทยและยี่รา เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยบรูไนาดารุสซาลามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบรูไนาดารุสซาลามกลาบบังคมทูลประวัติความเป็นมาข,ของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งเมื่อพุทธศักราช2501 ต่อมาในปี2538ได้ย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่ถนนตุงกูลิงปัจจุบันมีนักศึกษา5,000คนมาจากต่างประเทศ1 21มีนักศึกษาจากประเทศไทย5คนมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่500คน มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพตั้งเป้าผลิตนักศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิชาการมีคุณธรรมจร,ริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมและเปิดกว้างให้นักศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมได้ ปัจจุบันเปิดสอน10คณะมีสถาบันวิจัย7แห่งจากการจัดอันดับของ QS World University มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่323ของโลกและเป็นอันดับที่105ของเอเชีย มหาวิทยาลัยร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทยลงนำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและให้ทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม, ah on, มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยบุรพา ฮัตตีอัสทาบินฮัสตียายาปลัดกระทรวงพลังงานทรัพยากรบุคคลและอุตสาหาร alam, กรรมบรูไนดารุสซาลามกราบบังคมทูนเรื่องนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนของบรูไนมาจากการตระหนักเรื่องชั้นบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษาพบ่า gas ไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาดที่เหมาะสมสําหรับเป็นพลังงานทดแทนน้ามันและก๊าซที่กําลังจะหมดไปในอนาคต แม้ว่าโซลาเซลล์จะเป็นพลังงานที่ดีแต่บรูไนมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศไม่มีแสงแดดเพียงพอและก๊าซไฮโดรเจนยังหาได้ง่าย เปงีรังฮัสกีคามานรุสมานบินเปงีรังฮัสกีมุฮัมหมัดอิชักปลัดกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนาดารุสซาลามกลาบบังคมทูลเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจด้านการเกษตรของบรูไนาดารุสซาลามหลังจากพบว่า GDP ของประเทศลดลงรัฐบาลจึงแก้ไขด้วยการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศให้มากขึ้นแต่พบว่าสินค้าเกษตรของประเทศมีปัญหาเนื่องจากเกษตรกรอายุมากและทำงานเกษตรไม่ได้เต็มที่จึงหา ทางสร้างกเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ความรู้และใช้เทคโนโลยีทันสมัยให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้จัดทําโครงการ h e a r t of Bor น e o ซึ่งบรูไนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอ์เนียวเกาะขนาดใหญ่อันดับ3ของโลก <Bon nell. S 1> เพื่อรักษาป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพบนเกาะให้อยู่อย่างยั่งยืน <Bon nell. S 1> ให้เป็นทั้งแหล่งวิจัยและแหล่งท่องเที่ยว ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์วิจัยดา้านพฤกษศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยบรูไนาดารุสลลามซึ่งเป็นศูนย์วิจัยดา้านพฤกษศาสตร์แห่งแรกของบรูไนาดารุสลาาม สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ที่หลากหลายเกี่ยวกับการค้นพบและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ต่างๆการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตยารักษาโรคการเก็บรักษาพันธุ์ไม้ท้องถิน่นที่มีถิ่นกําเนิดในบรูไนดารุสาลามเกาะบอร์เนียวและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ <S <S และมีเรือนกระจกสําหรับปลูกพืชสมุนไพรและไม้พุ่มกว่า200สายพันธุ์พันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการต้นไม้และพันธุ์พืชส่วนใหญ่ที่ปลูกมีสารประกอบที่สามารถนํามาสกัดใช้ในภาคอุตสาหกรรมการ,รผลิตยา นอกจากนี้ศึกษาพันธุไม้ในป่าเกลเรงกัสหรือป่าตามระบบนิเวศท,ทั่วไปตามแนวชายฝั่งบรูไนาดารุสลามซึ่งต้นไม้จะมีคุณลักษณะพิเศษสามารถคงทนในสภาพดินที่ไม่มีคุณภาพได้และมีอยู่ในบริเวณป่าแห่งนี้เท่านั้น สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรจุดเลี้ยงพึ่งมีรังพึ่งชนโรงหรือพึ่งที่ไม่มีเหล็กในดยที่เรียกว่าเมลิโพนีในภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเลบาเกลุลุตเป็นพึ่งในตระกูลอะพีเดียที่คล้ายกับพึ่งน้ำหวาน มีมากในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนมักจะสร้างรังในโพรงไม้กิ่งไม้โพรงใต้ดินหรือรอยแยกของหินพึ่งสายพันธุ์นี้ให้น้ำพึ่งที่มีชื่อเรียกว่าน้ำพึ่งเกลืลุดมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานตามประเภทของเกสรดอกไม้และผลไม้ที่พึ่งไปกินน้ำพึ่งเกลืลุดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีระดับน้ำตาลกลูกโคสและฟลุกโตสต่ำสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหารแก้ ปัญหาเรื่องการนอนและช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอและแผลในปากการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวเดินทางไปในการาบรูไนดารุสสลามในวันนี้เพื่อให้นักเรียนในร้อยได้เรียนรู้สถานที่สำคัญทางศาสนาซึ่งชาวบรูไนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามได้ทราบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านน้ำ ซึ่งยังคงรักษาความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมไว้แต่สามารถผสมผสานรลมกลืนกับหมู่บ้านน้ำแบบใหม่ได้ นอกจากนี้ได้เรียนรู้ด้านการปกครองประเทศและความรักความผูกพันของสุลต่านกับประชาชนที่มีมาช้านานอย่างไม่เสื่อมคลายที่สำคัญได้ทราบเรื่องวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเตรียมคนบรูไนรุ่นใหม่ให้มีความเป็นผู้นำที่สำคัญบรูไนเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขนาดเล็กแต่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในชาติและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้ดี ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากบรรดาเซรีเบกาวันในกะรามบรูไนดารุสซาลาม สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังทรงเรสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่เนการาบรูนไนดารุสซาลามวันนี้เวลา21อนาฬิกา55สนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเที่ยวบินพิเศษที่ r t a f 2 0 6 เสด็จพระราชดำเนินจากท่ากาศยานานานาชาติบรรไนัยบันดาเซรีเบกวันเนการาบุูไนยดารุสสลามถึงท่ากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศตอนเมืองมีรมัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆางทั้งทหารตำตรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำตรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ ทั้งนี้ข่าวพระราชกรณียกิจที่ในกาาบูนายดารุสาลามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาแพร่ภาพออกอากาศให้ชมในวันต่อไปสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้ เวลา8นาฬิกา58นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานแสดงนิทรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมไอทีคอมมาร์ดเวิร์ก2018ซึ่งบริษัท ARIP จำกัดมหาชนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่18ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Work Smart Life Smarter ที่สุดของนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตแบบฉลาดล้ำและทํางานแบบฉลาดกว่าภายในงานมีการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT ใหม่ล่าสุดการแข่งขันกีฬา e s p o r t หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์การแข่ง e ronics, ขันก,การเขียนโปรแกรมการเสวนาแบ่งปันความรู้ด้าน ICT แก่ผู้เข้าร่วมงานและการแข่งขัน Thailand Open h a c k a t h o n 2018 ที่ผู้จัดงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติซิลินทรนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่โดยเป็นการแข่งขันความสามารถในการแก้โจทย์เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Big Data ในสถานที่เดียวกันภายในเวลาที่กำหนดซึ่งมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการเปิดพื้นที่พิเศษ วีอย่างทันสมัยจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่ผู้สูงวัยที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีอาทิการเสวนาให้ความรู้การสาธิตการใช้สินค้าเทคโนโลยีสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงวัยการแนะนำการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันทั้งการดูแลสุขภาพการลงทุนการติดต่อสื่อสารและความบันเทิงต่างๆรวมทั้ง,ง,ง,งกิจกรรมที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัวโดวยการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ในง,งานดังกล่าวจัดไปจนถึงวันที่4พฤศจิกาย,ยน2,561ผู้สนใจสามารถไปชมงานได้ในเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาเวลา14นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในสมเกียรติชอบผลประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10 และประธานกรรมาการคัดเลือกผู้ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและคณะนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เวลา17นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่สองประจำปี2561โดยมีระเบียบว,วาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟามหิดลประจำปี2561 ซึ่งมีผู้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจำนวน49คนจาก25ประเทศและการพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561ทั้งนี้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้จัดตั้งขึ้นมเมื่อเดือนพฤศจิกายน2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติาศาสนาและลัทธิการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติด้านการแพทย์หนึ่งรางวัลและด้านสาธารณาสุขหนึ่งรางวัลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิดลาธีเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชช,ชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองครบร้อยปีแห่งวันพระราชสมภพ,พวันที่หนึ่งมกราคม2535มที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว79คนเป็นคนไทย4ี่คน และในจำนวนนี้มีผู้ที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแล้วต่อมาได้รับรางวัลโนเบลจำนวน5คน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวุรีพระวรราชาธินัดดาาศงบำเป็นพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิตติยากรเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10นาฬิกา35นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวุรีพระวรราชาธินัดดาาศเสร็จออกณวังเทเวศ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษและหม่อมราชวงศ์อดุลกิตกิตยากรพระบิดาเป็นการส่วนพระองค์หม่อมราชวงศ์อดุลกิตกิตยากรเกิดวันที่สองพฤศจิกายน2473เป็นโอรสในพระวรรงเธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถสิงหนามกับหม่อมหลวงบัวกิติยากร ดยเป็นพระเชษฐาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมรสกับหม่อมเจ้าพันธ์สวลียุคนมีธิดาคือพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมมสวลีพระวรราชาธนดดามาตและหม่อมหลวงสลาลีกิติยากรสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากสำนักอบรมกฎหมาย m ม d เดิลเทมเพิลประเทศอังกฤษเริ่มขอรับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้วิพากษารับตำแหน่งผู้วิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่เพื่ออํานวยการสถานพิทักษ์และคุ้มครองเด็กกลาง ผู้พิพากษาสารอุทธรอธิบดีสารคดีเด็กและเยาวชนกลางและรองประธานสารดีกาหลังกเกษียณอายุราชการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีถวายงานสนองเบื้องพระยุคลบาทจุบจนวาระสุดท้ายมอมราชวงศ์อดุลก,กิตติยากรถึงแก่สัญญกรรมด้วยโรคชารา เมื่อวันที่5พฤษภาคม2547สิริอายุ73ปีสมเด็จพระอริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเบิกเนตรพระพุทธธรรมพลาธิการวันนี้เวลา15นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก เสร็จลงณพระอุโบสถวัดราชาประพิษสถิตมหาสีมารามราชาวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการนี้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เสียงพระพุทธธรรมพลาธิการจากนั้นทรงเบิกเนรพระพุทธธรรมพลาธิการซึ่งกรมพลาธิการทหารบกจัดสร้างขึ้นนื่อในโอกาสครบ125ปี1เมษายน2560เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจํากรมพลาธิการทหารบก ได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงประเสริฐสูงสุดด้วยพลังแห่งธรรมะพระพุทธธรรมพลาธิการปางนาคปรกมีขนาดหน้าตัก33นิ้วสูง2เมตร24เซนติเมตร เมื่อเสร็จพิธีดังกล่าวจะอัญเชิญไปประดิษฐานณนะสาลาประดิษฐานกรมพลธิการทหารบกอำเภอเมืองดุนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการทหารกำลังพลเจ้าหน้าที่และครอบครัว ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่สองประจำปี2561เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ วันนี้เวลาแปดนาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพง์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2ประจำปี2561เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ณอาคารเนกประสงค์กองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชาวลรักษาพระองค์เขตพระราชาฐานในพระองค์วิภาวดี เขตพญาไทกรุงเทพมหานครมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน477คนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยราชการในพระองค์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปรโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและจากหน่วยงานต่างๆไปบรรยายให้ความรู้ จะเป็นหลักสูตรในห้องเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ระยะการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง20ธันวาคม2561ใน6หมวดวิชาประกอบด้วยวิชาทหารทั่วไปและความแข็งแรงของร่างกายอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์วิชาชีพเลือกการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงศาสตร์พระราชาและองค์ความรู้จิตอาสา ทางนี้เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนําความรู้ต่างๆไปถ่ายทอดได้เป็นแบบอย่างที่ดีอาทิเป็นวิทยากรอบรมขยายผลในหน่วยงานของตนเองเป็นการนาให้แก่จิตอาสาทั่วไปเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจทั้ง3าประเภทคือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้สามารถสืบสภาพปัญหาในพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะงานจิตอาสาในภูมิภาค รวมทั้งประสานกับศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออ,อยอเพื่อนำไปวิเคราะห์ในการขอพระราชทานความช่วยเหลือต่อไปประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ผู้อกาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่บริเวณสำนักง,งานเทศบาลดอนมนต์ตำบลดอนมนต์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายธีรวัตรวุทิคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอสตึกกว่าพันคนร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดผักตบชาวาที่ลำห้วยลึก ซึ่งมีปริมาณหนาแน่นกิดขวางทางน้ำไหลและห้วยตื้นเขินให้กลับมาสะอาดสวยงามน้ำไหลสะดวกและให้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิมอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีรักษาสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม วันนี้ที่บ้านตาดพัฒนาตำบลตลาดแรงอําเภอบ้านข้าจังหวัดชายภูมินายวิชัยตั้งคําเจริญประลัดจังหวัดชายภูมินำเจ้าหน้าที่ส่วนราชการทหารนักศึกษาวิชาทหารประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจกล่าวคําปฏิญาณเราทําความดีด้วยหัวใจนปะพระชาญลักษมณ์เด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกร้อยรูด้วยการเก็บขยะเศษใบไม้กิ่งไม้ถางหญ้าและวัชพืช เพื่อให้ทัศนียภาพของแหล่งเที่ยวนั้นมีความสะอาดสวยงามโดยยาและวัชพืชจะนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทําความดีรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ